องคำชาตรีของบริษัทอัครารีซอร์สเซสมีแนวโน้มจะกลับมาเปิดกิจการต่อได้อีกครั้งนะครับหลังจากหยุดชั่วคราวตามคำสั่งมาตรา44ตั้งแต่วันที่1มกราคม2560รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าแนวทางของบริษัทอัคราสามารถดำเนินการเหมืองทองต่อได้ขอวิงวอนฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยพิจารณาอนุญาตให้เหมืองทองอัคราจังหวัดพิจิตรได้กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้งเพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนกลับมาเจริญรุ่งเรืองเพราะทุกวันนี้เศรษฐกิจของอำเภอตะเพาะซบเซาเหลือเกินขอบคุณครับจากที่ได้ดูข่าวแล้วนะคะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ท่านรัฐมนตรีจะให้เหมืองกลับมาเปิดอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าจากที่เหมืองปิดแล้วเนี่ยแบบมาที่เหมืองให้มาแล้วก็เอามาลงทุนแล้วก็ส่งลูกเรียนตอนนี้มันก็แทบจะไม่พอใช้ถ้าได้มีโอกาสได้เปิดอีกครั้งก็คงจะดีใจมากกว่านี้ชาวบ้านก็อยากให้เหมืองเปิดนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจร้านค้าชุมชนอะไรที่นี่มันก็จะมีรายได้ขึ้นแต่การที่ปิดไปเขาก็บอกว่ามันซบเซาอ่ะก็อยากให้เหมือนเปิดไว้ๆนะคะขอบคุณท่านรัฐมนตรีล่วงหน้านะคะที่จะให้เหมือนเปิดนะคะขอบคุณทั้งสามรัฐมนตรีให้เหมือนเปิดอีกครั้งก็คิดว่าจะไปนะเพราะว่าการทำงานอยากไปทำงานกับเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะคิดถึงที่ทำงานนะก็คิดว่าเหมือนก็ไม่น่าจะสร้างมลภาวะหรือว่ามลพิษให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องกลก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างร้านนี้เป็นร้านซ่อมไดนาโมนะครับพอเหมืองทองปิดรถจำนวนหลายร้อยคันหายไปก็ได้รับผลกระทบปกติไดชาร์จของเหมืองมาทำที่นี่ป่ะครับมาทำประจำครับของที่เหมืองเปิดครับทำประจำผมก็ไปเซอร์วิสในเหมืองด้วยครับมีงานมาทำทุกวันเลยครับลูกค้ามาขายลูกค้าเต็มไปหมดหาชิมคล่องครับโค้งหมูปิดเลยลูกค้าหายเงียบเลยโค้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดในตลาดนัดคือเธอแล้วมาซ่อมเขาก็เงียบเขาขายของไม่ได้เขาเข้าไปไกลมาซ่อมครับที่เห็นนี่นะครับคือถนนในเขตอำเภอทับค้อนะครับบรรยากาศเงียบเหงาหลังจากที่ธุรกิจรายใหญ่ก็คือเหมืองทองอัคราปิดไปการค้าการขายก็เงียบเหงาอย่างที่ผู้ประกอบการรายนี้เล่าให้ฟังนะครับI'm going to go to the hospital.